ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Eternal Darkness กับผมวันนี้ก็ยังเป็นอีก1วันนะครับที่เรายังเป็นคลิปในการตามหา Secondary Job หรืออาชีพสำรองนั่นเองอ่ะถ้าเราลองเปิดจากแมปอันนี้ดูนะครับเราจะยังอยู่ที่เดิมนะยังเราอยู่ที่ Stone Guard ในคลิปที่แล้วเนี่ยเราไปที่นี่ Child of Tender แต่ในวันนี้เราจะมาที่นี่กันครับ Child of the Thunderblade พูดถึง Child of the Thunderblade หรือจะเป็นวิหารเนี่ยวิหาร Thunderblade เรานึกได้ว่ามันจะต้องเป็นสายกายภาพถ้าสายกายภาพมีอะไรบ้างมันก็จะมีนักรบไม่นักรบก็จะเป็น Hunter ก็มีอยู่2 อย่างเนี้ยที่หนักๆที่เน้นๆเลยแต่มันจะเป็นอะไรในวิหารนี้จะเป็นอาชีพอะไรไปติดตามชมกันเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงวิหารแห่งนี้แล้วนะครับจากก็อย่างที่ผมบอกไปครับจากเมืองสโตนการ์ดนะครับมาที่วิหารแห่งนี้แค่ไม่ได้เปลี่ยนแมปด้วยไม่ได้เปลี่ยนแมปด้วยก็แค่ย้ายจากตรงนี้เข้านี่ก็เท่านั้นเองอยู่ใกล้ใกล้มากอ่ะมันจะเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเราไปดูกันดีกว่านั่นเองโอเคพูดถึงนักรบถ้าพูดถึงนักรบแล้วเนี่ยคนเนี้ยเหมาะเพราะว่าเนื่องจากว่าฮานิดนะครับเขาใช้สายขวานกับธนูไปแล้วถ้าเราใส่ให้กลายเป็นนักรบปุ๊บลงไปเนี่ยทำให้บวกเพิ่มนะครับสายดาบสายหอกแทบจะแค่นี้ก็แทบจะออลาวแล้วล่ะแล้วก็นางเป็นสายกายภาพอยู่แล้วทำให้เป็นสายแทงค์แล้วเน้นกายภาพไปอีกมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากยิ่งขึ้นไปอีกอ้อแล้วผมลืมบอกไปว่าสำหรับตัวละครที่เลือกอาชีพไปแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะเลือกซ้ำได้เห็นปะมันล็อกเอาไว้เนี่ยมันล็อกเอาไว้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกอาชีพอื่นที่ยังไม่มีใครเขาเลือกกันประมาณนี้อ่ะใส่ลงไปเลยก็มีสกิลเหมือนนักรบทุกประการนะครับผมก็เราก็ต้องไปเก็บค่าเจค่าจ็อบพอยต์แล้วก็มาอัพเหมือนเดิมทำแบบนี้เหมือนเดิมอ่ะถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะคลิปต่อไปเราจะพาคุณไปที่ไหนวิหารยังมีอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย